บโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอินทวัฒน์นะครับก็คุยกับท่านฟังไปช่วงเช้าๆก็หลายเรื่องนะครับบางเรื่องก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสกับเครียดนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับในภาษาฝรั่งเนี่ยคำว่าซีเรียสเนี่ยถือว่าเป็นแง่บวกเป็นสิ่งที่ทำงานจริงๆจังรับผิดชอบสูงประสบความสำเร็จถ้าใครบอกว่านายกรนายขอคนนี้เป็นคนที่ซีเรียสเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาชมเชยนะฮะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นคนเครียดแค่ค่อย intense เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยนะครับคือเครียดแล้วทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างสั่งไปทำอะไรก็โอ้ยคิดมากไอ้นู่นนี่งานไม่เดินนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูเรื่องของการเจรจาเจนีวา2ของซีเรียสักนิดนึงนะฮะหลายท่านคงจะเห็นว่าซีเรียเป็นประเทศที่น่าสงสารพูดอย่างนี้คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าปัจจุบันต่างคนก็ต่างโยนความผิดซึ่งกันและกันนะครับฝ่ายบาซาอัลอาซัสซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำฝ่ายนี้เนี่ยเป็นมุสลิมสายของชีอะห์ที่เป็นกลุ่มเป็นเหมือนกับมุสลิมในสายหนึ่งนะครับหมายความว่ามีความคิดความเชื่อจริงๆก็มาจากหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นระดับผู้นำของเขาเชื่อมโยงไปกับอิหร่านกับก็เป็นชีอะห์นะครับเราคนมองกันอย่างที่เรียกว่าทั่วๆไปหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมเขาอยู่กันมาได้แต่ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นอยู่กันด้วยความกลัวหรือเปล่านะฮะเพราะซีเรียก็เป็นประเทศที่เราก็เห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเจอวิกฤตขึ้นมาคนหนีออกนอกประเทศกันเยอะผู้อพยพเพราะว่าเกิดสงครามระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาชนที่เป็นฝ่ายต่อต้านก็ลามมาจากอาหรับสปริงนะครับตั้งแต่ตูนิเซียลิเบียอียิปต์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงซีเรียวันนี้เนี่ยท้ายสุดคงจำได้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะว่าฮิลลารี่คลินตันเองเธอก็มีความรู้สึกว่าไม่แทรกแซงเนี่ยไม่จบซึ่งวันนี้ฮิลลารี่คลินตันก็ออกไป1ปีแล้วนะครับถ้าจะเป็นปีที่2แล้วตั้งแต่เธอทำงานช่วงแรกเริ่มตรีว่าการส่งต่ำเทศของสหรัฐมาแล้วตอนนี้ก็คือในจอห์นแครีเนี่ยคงจำได้ว่ารัสเซียโดยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยออกมาเบรกว่าถ้าใช้ความรุนแรงกับซีเรียไม่มีทางจบและมีแต่จะบานปลายหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรแท้แน่นอนของสหรัฐอเมริกานี่ก็คล้อยตามอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านี้อาจจะเรียกว่าเกรงใจประชาชนนะครับเพราะว่าประวัติของมันก็คืออังกฤษเองในยุคสมัยของพรรคแรงงานของโทนี่แบลร์นะก็เข้าสงครามในยุคสมัยอดีตประธานดีจอร์จวอลเกอร์บุชในเรื่องของอัฟกานิสถานเรื่องของอิรักเนี่ยแล้วคนอังกฤษไม่พอใจมากและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลนะครับที่ทำให้พรรคแรงงานของอังกฤษพ่ายแพ้ไปและการพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าในยุโรปวันนี้เรื่องเศรษฐกิจน่าจะเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าเรื่องของเรื่องของการเมืองและอเมริกาก็เริ่มคลี่คลายในเรื่องของอำนาจลงไปอำนาจก็ลดลงนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมเองนะครับนอกจากนั้นก็มีอย่างเช่นฟรองซัวลองของฝรั่งเศสก็ปฏิเสธก็ใช้ข้ออ้างต่างๆจากอดีตประธานดีตัวท่านจอร์จวอลเกอร์บุชเนี่ยแล้วก็เยอรมนีท้ายสุดก็ตกลงกันว่าใช้การเจรจาดีกว่าก็มีการเจรจาที่กรุงเจนีวาอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมก็เลยเกริ่นนำให้ท่านฟังได้เห็นว่าการเจรจาสันติภาพซีเรียจัดขึ้นที่เจนีวาระหว่างรัฐบาลซีเรียนะครับคู่กรณีของประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซัดกับฝ่ายโปรเทสต์ฝ่ายต่อต้านนี่แหละ
ก็ผลสรุปก็ออกมาแล้วนะครับบอกว่าไม่มีอะไรขึ้นหน้าที่เป็นรูปธรรมมองกันคนละมุมนะครับแน่นอนไม่มีทางเจรจากันได้เพราะว่าฝ่ายผู้ถูกกระทำก็ไม่ยอมฝ่ายกระทำก็ถือว่าผู้ถูกกระทำนั้นคือฝ่ายโปรเทสฝ่ายที่ออกมานู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไว้ใจไม่ได้เป็นพวกการก่อการร้ายอะไรทำนองนั้นก้าวไกลไปเลยแทนที่จะเป็นหนึ่งของประเทศตอนนี้กำลังวุ่นวายมากนะครับที่ถ้าเราไปดูสถานการณ์ของซีเรียเนี่ยมันก็ความหวังก็ดูน้อยนะครับเมื่อศูนย์อันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของซีเรียเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นองค์กรที่บอกว่ามีชาวซีเรียถูกสังหารไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ 1,900 คนเกือบ 2,000 นะครับไม่น้อยทีเดียวแล้วก็โดยตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้วเขาบอกว่าพลเรือนถูกสังหารหมู่ไปถึง 130,000 คนตั้งแต่มีการขับไล่รัฐบาลบาซาร์อัลอาซัสเนี่ยในปี2554ตอนนี้เรา57แล้วนะครับ3ปี2ปีเต็มทางด้านผู้แทนฝ่ายกบฏคือฝ่ายโปรเทสต์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าแถลงการเจนีวาในคราวที่แล้วเดือนมิถุนายนปี2555เนี่ยกำหนดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการเป็น interim government เนี่ยนะครับให้ประธานดีบาซาอัลอาซัสสละตำแหน่งแน่นอนนะครับบาซาอัลอาซัสไม่ยอมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพร้อมกับชี้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการประชุมก็คือการยุติความรุนแรงไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ให้รัฐบาลลาออกทำนองนั้นนะครับผู้แทนพิเศษของการสหประชาชาติท่านผู้นี้ชื่อนายลักจาบราฮิมีเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตีในการเชิญผู้แทนของบาซาอัลอาซัสมาพูดคุยกันกับฝ่ายโปรเทสต์หรือฝ่ายที่เขาถูกมองว่าเป็นฝ่ายขบฏนะครับยืนยันว่าจะมีการจัดประชุมรอบสองนะรอบสองในวันที่10กุมภาพันธ์นี้แต่การประชุมครั้งต่อไปเนี่ยนะครับการประชุมครั้งที่สองนั้นมีรอบแรกรอบสองนะครับก็เรียนเพิ่มฟังนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นการประชุมซ้ำสองซ้ำซากกันไปแต่ว่ามีรอบสองรอบแรกนี่พูดกันไม่รู้เรื่องแต่รอบสองนี้เนี่ยเรียกร้องให้สหรัฐซีเรียและมหาอำนาจอื่นๆนะฮะขออภัยนะครับสหรัฐแล้วก็รัสเซียไม่ใช่ซีเรียนะครับขออภัยทางฝั่งนะให้ใช้อิทธิพลผลักดันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเริ่มใช้ฟอร์สสหรัฐนี่โดยบารักโอบามาครั้งนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่รัสเซียเนี่ยจะยอมหรือนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของซีเรียนายวาลิดมูอัลลัมเนี่ย เขาบอกว่าถ้าขืนเสนออย่างนี้เนี่ยมันไร้ผลอย่างเป็นรูปธรรมคือพูดง่ายๆมองเห็นภาพแล้วมันเป็นไปไม่ได้ผู้นำแนวร่วมแห่งชาติซีเรียผู้นำแนวร่วมแห่งชาติของซีเรียนี่เป็นองค์กรกลางของฝ่ายกบฏนะครับเพราะว่าฝ่ายกบฏของซีเรียหรือฝ่ายโปรเทสต์เนี่ยเขามีแนวร่วมเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายที่อยู่ภายในประเทศจริงประเทศที่เห็นใจพวกกลุ่มตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยก็มีหลายยืนยันว่าพร้อมเจรจาต่อเพราะถ้าเจรจาเรื่องอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะให้ประเทศมหาอำนาจเขาแรงกดดันเนี่ยก็คงพูดกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะซีเรียทำให้ฝ่ายขบฏในฝ่ายขบฏของในซีเรียนี่ก็ออกมาตำหนิรัฐบาลอัสซัสเนี่ยว่าเล่นเกมไม่เลิกเลยไม่รู้ว่าจะยุติกันยังไงนะครับทีนี้ลองไปดูทางยุโรปบ้างแองเกลาแมร์เคิลในรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ย
เขาก็บอกว่าซีเรียไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่อเมริกาและรัสเซียให้เพราะวันนี้อเมริกาและรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะฮะคงจำได้ว่าวลาดิเมียร์ปูตินนั่นแหละเป็นคนที่เสนอว่าเจรจาดีกว่าอย่าไปใช้อาวุธเลยแต่วันนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วนั้นประธานดีบาซาอัสซัสแห่งซีเรียเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะว่าการเจรจาเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเป็นมีรัฐบาลกลางขึ้นมาเป็นคนที่สามเนี่ยแล้วบาซาอัลซัสจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนะครับเจอปัญหาแน่นอนฉะนั้นนี่มันเป็นความตายของผู้นำของซีเรียทีเดียวนะครับฉะนั้นมันจะนำกลับไปสู่ที่เดิมหรือเปล่าที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่ามันจะนำไปสู่เรื่องการว่าจะใช้กำลังหรือไม่ใช้กำลังหรือเปล่าซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็ไม่พร้อมที่จะทำอย่างนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังฟื้นฟูในเรื่องเศรษฐกิจคนอเมริกันก็คงไม่เอาด้วยนะครับต้องไปดูที่ใกล้ๆอเมริกานิดหนึ่งก็คือลาตินอเมริกาลาตินอเมริกาเนี่ยเรานับตั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงใต้เลยนะครับบราซิลเรานึกถึงชิลีอาร์เจนตินานะครับคอสตาริกาหลายๆประเทศทางด้านนู้นเลยนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงทวีปอเมริกาเราไม่พูดถึงอเมริกาเหนือไม่ได้พูดถึงสหรัฐอเมริกาไม่ได้พูดถึงแคนาดากลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับลาตินอเมริกาเนี่ยประกาศเขตสันติภาพมันเป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูโดยการประชุมครั้งนี้เขาประชุมกันที่คิวบานะฮะเมืองหลวงเขาอะชื่อกรุงฮาวาน่าคิวบานี่ก็อยู่ห่างจากสหรัฐแค่90ไมล์ทะเลถ้าใครก็ตามที่ไปเที่ยวที่ฟลอริดาลงไปสุดใต้ของฟลอริดาที่คีเวสเนี่ยจากคีเวสไปเนี่ยก็90ไมล์ทะเลไปถึงคิวบาซึ่งตอนนี้คิวบากำลังปรับเปลี่ยนท่าทีหลายด้านนะครับมีการเน้นในเรื่องที่ว่าจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึ้นก็อยากจะเรียนท่านฟังนิดหนึ่งนะครับคิวบาเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี1960 1959นี่ก็เปลี่ยนท่าทีโดยเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแล้วก็ผู้นำซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ก็คือฟิเดลคาสโตรตอนนี้น้องชายของท่านราอูลคาสโตรมาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหอเมริกาก็วิกฤตนะครับในช่วงของอดีตประธานดีจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็เคนเนดีเองยังหนุ่มยังแข็งแรงอายุ40ต้นๆคาสโตรเองก็ว่าตั้งหลายปีมาแล้วนะครับคาสโตรก็ยังแข็งแรงเป็นหนุ่มถึงอาจจะอายุมากกว่าจอห์นเอฟเคนเนดีแต่ว่ายังแข็งแรงเป็นผู้นำที่เรียกว่าอุดมการณ์แรงพอสมควรนะครับรัสเซียถึงกับเอาเรือรบเนี่ยเข้ามาปิดล้อมเพื่อปกป้องให้กับคิวบาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ประธานดีสหรัฐในช่วงนั้นก็โกรธมากตัวจอห์นเอฟเคนเนดีก็ถือว่าเป็นผู้นำที่คงหลายท่านคงจำได้ช่วงสงครามเวียดนามนะฮะแล้วก็หลังจากเคนเนดีถูกลอบสังหารที่ดัลลัสแล้วคนที่ขึ้นมาคือท่านรองประธานดีจอห์นสันเนี่ยก็เข้ามาดำเนินนโยบายนี้จนกระทั่งต้องเรียกว่าอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามนะฮะแล้วก็ถอนออกมาในปี1975ลาวเวียดนามกัมพูชาทั้งหมดฐานอเมริกันก็ไม่มีแล้วนะก็ถือเป็นการสิ้นสุดก็หลายปีทีเดียวนะครับผมเรียนท่านฟังให้ได้เห็นภาพว่าคิวบาเขาอยู่ยังไงอยู่กันมานานทีเดียวแล้วคิวบาก็ถือเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีค้าขายกับอเมริกาไม่ได้นะครับอาจจะมีบ้างระดับของนักท่องเที่ยวระดับของการศึกษาระดับอะไรแต่ว่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมสุดยอดประชาคมรัฐลาตินอเมริกาในแคริบเบียนเนี่ยประชุมกัน2วันนะครับที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาในปลายเดือนที่ผ่านมา ก็มี3ชาติด้วยกันในอเมริกาเหนืออเมริกากลาง
อเมริกาใต้เนี่ยนะครับดินแดนหมู่เกาะในแคริบเบียนด้วยนะครับก็ไม่รวมสหรัฐกับแคนาดาลงนามรับรองมติประวัติศาสตร์ว่าเขตของลาตินอเมริกาทั้งหมดเป็นเขตสันติภาพนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏออกมาประธานดีที่เป็นประธานอยู่ก็คือคิวบาราอุลคาสโตรเนี่ยเจ้าภาพการจัดประชุมก็สรุปมติเห็นพ้องในการยึดมั่นไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะฮะแล้วก็มีมติร่วมกันในการประกาศจุดยืนของรัฐบาลอาร์เจนตินาด้วยหลายท่านก็จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสมาก่อนที่อยู่กับโปรตุเกสก็น่าจะมีบราซิลนะครับนอกนั้นก็สเปนแล้วอาร์เจนตินาก็มีเรื่องเกาะฟอกแลนด์คงจำได้ในยุคสมัยมาร์กาเร็ตทรัชเชอร์ก็ส่งเครื่องบินไปลบแล้วก็อาร์เจนตินาก็แพ้นะฮะก็ยอมแพ้เพราะว่าอังกฤษเขามีศักยภาพในเรื่องของกองทัพนะฮะในสมัยนั้นหมู่เกาะฟอกแลนด์ตอนนี้ก็มาคุยกันอีกเรื่องของฟอกแลนด์ไม่จบนะครับอาร์เจนตินาเขาก็ไม่ได้ยอมอังกฤษบอกให้ทำประชามติใครๆก็ไม่อยากอยู่กับอาร์เจนตินาหรอกเพราะอังกฤษเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับคนเชื้อสายอังกฤษก็อยู่ที่นั่นพอสมควรเพราะว่าคนอังกฤษก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะมีการลงนามข้อตกลงร่วม80ข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านความยากจนแล้วก็เรื่องของสันติภาพในโคลัมเบียโคลัมเบียเนี่ยหลายท่านคงจำได้ถึงฟาร์กกลุ่มที่จับอาวุธสู้กับรัฐบาลนะฮะสถานการณ์ความยากจนในเฮติที่นี่ลำบากนะครับทางดีบิลคลินตันก็เคยเข้าไปช่วยสร้างบ้านสร้างบ้านอะไรอเมริกันท่านอดีตประธานดีจิมมี่คาร์เตอร์ของพรรคเดโมแครตก็เข้าไปช่วยเฮตินะครับเป็นประเด็นในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นพูดง่ายว่าลาตินอเมริกาจะร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งด้านการเมืองทั้งด้านสันติภาพนะครับกลุ่มพวกเขาเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าซีแลกนะครับก็มีประธานดีของคอสริกาซึ่งตอนนี้เธอก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับชื่อซินเซียนะครับก็เป็นประธานอยู่คิวบาเริ่มมีการปรับระบบเศรษฐกิจตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคิวบาเป็นประเทศเก่าแล้วเป็นประเทศมีประวัติศาสตร์หลายท่านที่อ่านนิยายของแฮมมิงเวย์นานแล้วนะครับโอแมนแอนด์เดอะซีเนี่ยหรือแน่นอนนะครับก็แปลเป็นไทยฟังดูมันอาจจะไม่สวยเท่าภาษาฝรั่งเขานะฮะลอยเรือตกปลาอยู่ที่นั่นแล้วก็บรรยากาศสวยมากนะครับที่คิวบาฉะนั้นถ้าเขาเปิดประเทศอเมริกายอมรับหลายส่วนซึ่งบาร์ักโอบามาก็เห็นพ้องต้องกันตรงนี้เศรษฐกิจของอเมริกาด้านใต้ด้านอื่นเนี่ยก็จะไปลงทุนค้าขายการท่องเที่ยวก็แน่นอนนะครับคิวบาเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากไปทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวท่านนักวิเคราะห์ก็มองว่าเหตุที่คิวบาหันมาสู่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจก็เพราะว่าตอนนี้วิกฤตการเงินลุมเราไปทั่วโลกนะครับแล้วคิวบาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองสหรัฐอเมริกาเองก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆบารักโอบามาถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมปิดกั้นไปเยอะไม่งั้นตกลงเจรจาเรื่องเศรษฐกิจคิวบาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ในที่ไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นสนธิสัญญาอะไรแน่นอนคนอเมริกันก็ไปค้าขายอยู่ในคิวบาเยอะคิวบาก็จริงๆยกขบวนมาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่สมัยที่เกิดเหตุการณ์คิวบันมิสเซิลคริสิสนะตอนนี้มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในที่ฟลอริดาในเมืองมายอามี่เนี่ยชื่อลิตเติ้ลฮาวาน่าแต่พวกนี้เป็นปฏิกิริยากับฝ่ายคอมมิวนิสต์แน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นโบสพีเพอร์ที่อพยพจากเวียดนามไปอยู่ในออสเตรเลียข้ามไปอยู่ที่อเมริกาแถวแคลิฟอร์เนียพวกนี้ฝันที่อยากจะเห็นประเทศเก่าของตนเนี่ยเหมือนเดิม
เหมือนเดิมคือเอารัฐเอาเปรียบกันอยู่นะครับไม่งั้นเวียดนามวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตั้งแต่สมัยงนอินเดียงนอินดูอะไรตั้งสมัยนู้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือเหตุผลเรื่องของการปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั่นแหละที่ทำให้เวียดนามต้องแบ่งเป็นเหนือใต้วันนี้เวียดนามรวมกันเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆคิวบาก็เช่นเดียวกันนะครับแต่คิวบาไม่ได้แยกคาสโตรบอกใครไม่อยากอยู่ก็ไปก็ไปกันเยอะเรื่องคิวบาก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับที่อยากฝากท่านฟังไว้ในช่วงเช้าก็คือสังคมนิยมแน่นอนไม่ร่ำรวยมากขั้งเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่สิ่งที่ดีๆของเขาเนี่ยในวิถีชีวิตของคนเช่นคนคิวบาเนี่ยคนคิวบันเนี่ยสามารถจะอ่านออกเขียนได้เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% ในขณะที่อเมริกามีปัญหาเรื่องของ literacy นะครับเรื่องการอ่านออกเขียนไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วกันอเมริกาจึงต้องปรับปรุงใหญ่เลยเพราะว่าใช้ระบบ objective test บ้างอะไรบ้างนะฮะคิวบาเขาก็ใช้ระบบเดิมๆเรื่องที่สองที่เป็นสาระของชีวิตก็คือเรื่องแพทย์คิวบามีแพทย์เท้าเปล่าแล้วก็หมอเขาไม่เคยขาดแคลนเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยประเทศอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมของอเมริกันเนี่ยหมอมีนะครับแต่ไปรักษาแต่คนรวยคนจนไม่ค่อยเจอนี่คือที่มาของเหตุผลที่บารักทำเรื่องโอบามาแคร์ไงก็ถูกโจมตีจากฝ่ายขวาฝ่ายพวกที่อนุรักษ์นิยมว่าไปช่วยทำไมคนจนคนจนต้องช่วยตัวเองเอาภาษีคนรวยไปช่วยคนจนเป็นซะอย่างนั้นนะครับโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นวันนี้พูดถึงคิวบาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีบารักเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะลงจากตำแหน่งเนี่ยแต่ครั้งหน้าเนี่ยริพับลิกันก็ยังไม่รู้จะเอาใครตอนนี้ก็ยังทะเลาะวิวาทกันอยู่จะเอานายคริสตี้ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็ตอนนี้ถูกวางยาหาว่าแกไม่ไปแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งติดขัดในข้ามสะพานเบบริดจ์อะไรของเขาเนี่ยนะฮะอเมริกานี่ปัญหาการเมืองเยอะแต่ถ้าราบรื่นไปอย่างนี้แล้วอเมริกาสามารถที่จะเจรจาการค้าเปิดตลาดกับคิวบาได้บ้างเนี่ยผมเชื่อไม่นานคนไทยเรามีทัวร์มีทริปไปคิวบาแล้วก็หลายคนก็จะเห็นว่าอันนั้นก็คือผลของการเมืองมันลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นโดยสรุปแล้วลาตินอเมริกาวันนี้ก็พยายามนะครับที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันลาตินอเมริกามีปัญไม่อยากจะเรียกว่าปัญหานะครับแต่ว่าถูกรังแกโดยประเทศมหาอำนาจนี่เยอะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในสมัยยกตัวอย่างอย่างนิคารากัวเนี่ยหลายท่านคงรู้จักประเทศนี้นะครับผู้นำวันนี้คือนายแดเนียลโอเตกาเนี่ยในอดีตสมัยที่ประธานดีแรกันขึ้นเป็นประธานดีช่วงประมาณทศวรรษที่1980นะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นอเมริกาเคยส่งทหารไปจัดการกับแดเนียลโอเตกาเนี่ยเพราะจับอาวุธสู้กับรัฐบาลนะฮะแต่วันนี้เนี่ยแดเนียลโอเตกาได้เป็นประธานดีโดยการเลือกตั้งก็มองกันไม่ติดเท่าไหร่แต่แดเนียลก็เขาก็มีท่าทีของคนยุคใหม่เรื่องประวัติศาสตร์ก็พักไว้เอาเรื่องภายในดีกว่านะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของผู้นำของพม่าเนี่ยถูกยิงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการสอบสวนอยู่ถูกยิงที่มาเลเซียนะครับก็เป็นเรื่องแล้วก็ตามข่าวเขาบอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปยิงรถของนายมองเอียนะครับซึ่งเป็นประธานของกลุ่มพวกกชินนะครับพวกชาตินิยมกชินเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประธานของสันนิบาตประชาธิปไตยก็คือท่านเนี้ยนะครับอีกท่านสองคนมาด้วยการถูกยิงอันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่เกิดขึ้น
แล้วคงจะต้องมีข่าวที่ติดตามมานะฮะแล้วก็เรื่องนี้จะนำไปสู่เรื่องความสัมพันธ์ที่บาดหมางกันไหมจริงๆพม่าวันนี้กำลังพัฒนาประเทศมากที่กัวลาลัมเปอร์นี่ก็มีข่าวเรื่องของที่ตำรวจที่ปีนังถูกวางระเบิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงอาเซียนจะจับไม้จับมือกันไม่ได้แต่ว่าปัญหาต่างเหล่านี้ในสมาคมอาเซียนของเราเองก็ต้องพิจารณานะครับเพราะว่าอีกปีหน้าเนี่ยก็เข้าที่เรียกว่าอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงกันปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ไหมถ้ามองในภาพใหญ่วันนี้เนี่ยเรียนท่านฟังว่าปัญหาในเรื่องของของประเทศในโลกนี้นะความขัดแย้งในทางการเมืองสูงมากนะครับต้องพิจารณารวมทั้งประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องยกระดับเรื่องการแก้ไขปัญหาเมืองให้ได้นะครับเป็นเรื่องยากปากคอกแต่ดูเหมือนมันยุ่งยากมันมีอะไรซับซ้อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าแก้การเมืองไม่ได้เนี่ยเมืองไทยซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งได้เลยนะครับในอาเซียนก็จะตกอยู่ในวังวนแต่คิดว่าประเทศเราก็มีคนที่มีความสามารถเยอะนะครับแล้วก็คนไทยเองก็มีจิตวิญญาณของคนที่มองปัญหาไกลประเทศเราเป็นประเทศอยู่ในระดับต้นๆของอาเซียนเลยถ้าเปรียบเทียบโดยสเกลของมันเนี่ยแต่ว่าเราไปปล่อยสิงคโปร์เป็นเศรษฐกิจระดับหนึ่งได้ยังไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับคนไทยเขามีความสามารถเยอะก็พิจารณาไปพิจารณามาก็น่าจะหันมาดูเรื่องการเมืองนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอยากจะเข้า AEC อะไรทำนองนี้ก็หันมาดูตัวเองสักนิดนึงนะครับเพราะว่านี่คือบ้านเราไม่ได้พูดในทางไม่ดีนะครับเพราะว่าประเทศนี้มันก็คงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งท่านฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้าก็หมดเวลาเท่านี้นะครับผมชัยชนะอินทวัฒน์ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก